กลุ่มณบางเซกเตอร์นะคะอันนี้นี่คือพอยต์สำคัญเลยที่เราจะต้องมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันตามปกของเราเลยปัจจัยภายนอกคุณจรุงพาวเวลวันพุธนะคะค่ำคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทยแรงงานสหรัฐต่อเลยนะคะส่วนปัจจัยภายในกนง.ค่ะวันพุธเช่นกันนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสรุปแล้วฟังหรือแป๊บอ้าวยังไงนะคะอะไรที่จะสามารถหนุนอะไรที่สามารถกดดันก็มาติดตามวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะส่วนเช้านี้ต้องขอต้อนรับค่ะเจ้าเดิมเช่นเดิมเลยนะคะคุณอภิชัยเรามานะชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอต้อนรับยามเช้ากับคุณอภิชัยค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีขอต้อนรับยามเช้านะคะคือมาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยแหมเหงาอ่ะต้องบล็อกเหงาอ่ะมันเบาบางมากนะคะมันเริ่มนี่ขนาดยังไม่จบเดือนนักลงทุนไปชมบอลกันหมดแล้วไปดูบอลกันหมดแล้วยังไม่ทันจะจบเดือนเลยคุณพี่ชัยคะแล้วธันวาแล้วจะเหลืออะไรคะแล้วไม่นั่งตบยุงกันเหรอคะโบรกเกอร์มาร์เก็ตติ้งไม่นั่งตบกันเหรอคะตบยุงกันเหรอคะเดี๋ยวการแข่งขันฟุตบอลโลกเดี๋ยวใกล้จะจบเดี๋ยวก็สถานการณ์ตลาดหุ้นก็กลับมาเป็นปกติระดับนึงอะแล้วการมาแข่งเป็นเวลาที่เราเลิกการเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆ5โมงเย็นถึงตีสองมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะทุกคนก็เลยแบบแทบไม่สนใจขอนอนเอาแรงไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูบอลกันนะคะแต่ว่าพวกเราที่ยังต้องทำงานกันอยู่ก็จะแบบบางทีถ้าจะปรือๆนิดนึงก็ขออภัยก็ให้รู้ไว้ว่าก็บอลโลกค่ะนะคะพูดถึงบรรยากาศนิดนึงละกันนะคะเมื่อวันศุกร์เบาบางจริงๆวันนี้ยังไงต่อคะแต่ว่าถึงแม้ว่ารวมถึงตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเขาก็เบาบางแต่ว่าเขาเบาบางเขาก็ยังปิดบวกอยู่ได้นะคะครับครับก็ปัจจัยเช้าเนี่ยก็น้ำหนักที่คงต้องลองต้องดูไปที่จีนด้วยเพราะว่าถ้าดูตลาดหุ้นเช้าเนี่ยที่ลงแรงๆก็จะเป็นหักเศษลงประมาณสัก 2% กว่าเซี่ยงไฮ้ก็ลงประมาณสัก 1% นิดๆนะครับเพราะเป็นเรื่องสถานการณ์การระบาดโควิดในจีนนะครับที่ตัวเลขเนี่ยเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะถึงประมาณนั้นเกือบ 40,000 รายต่อวันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขนี้ละนะครับแล้วก็มันเผอิญมันมีสถานการณ์เขาเรียกว่าคนเริ่มจะถูกกดดันจากมาตรการของจีนที่ค่อนข้างจะล็อกดาวน์นะครับเข้มข้นเป็นระยะเวลานานบางส่วนก็เริ่มออกมาประท้วงนะครับซึ่งเราถ้าภาพข่าวที่เราเห็นสัปดาห์ก่อนก็อย่างพนักงานโรงงาน iPhone ที่ Foxconn เนี่ยก็ออกมาประท้วงนะครับก็อันนี้ก็เป็นแรงกดดันซึ่งก็เป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาลจีนแล้วว่าจะบริหารจัดการโควิดในช่วงฤดูหนาวนี้ยังไงนะครับแต่แน่ๆก็คือมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยที่ตอนนี้จีนก็ไม่ได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เป็นวงกว้างแต่เขาพยายามจะดูจุดนะครับแล้วก็จำกัดการล็อกดาวน์เป็นในจุดที่คิดว่ามีความเสี่ยงจะระบาดหนักแต่ว่ายังไงโดยรวมเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยในช่วงไตรมาส4เนี่ยน่าจะแผ่วตัวลงแน่ๆนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่คาดว่าน่าจะขยายตัวได้ในช่วงไตรมาส4เนี่ย Q on Q เนี่ยคาดว่าน่าจะกลับมาอาจจะมีโอกาสกลับมาเห็นตัวเลขขดตัวได้ในช่วงไตรมาส4นะครับก็ต้องดูบริหารการจัดการรวมโควิดนะครับแล้วก็เสถียรภาพในเรื่องของการเมืองคิดว่าคงไม่น่าจะมีเสถียรภาพมากเพียงแต่ว่าต้องตามดูว่ามันจะมีถ้าติดกันเยอะๆบริหารจัดการไม่ดีมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่น่าจะกดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียด้วยนะครับแต่ถ้าดูการระบาดรอบนี้ของจีนเนี่ยมันเป็นเชื้อโอไมครอนครับแม้ว่าตัวเลขระบาดจะเฉลี่ยวันหนึ่ง 30,000 กว่าเนี่ยแต่ถ้าไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยนะครับที่มีรายงานตัวเลขล่าสุดก็แค่2รายนะครับซึ่งตัวโอไมครอนที่เราเคยผ่านการระบาดของโอไมครอนมาก็เห็นว่ามันติดกระจายเยอะเร็วแต่ว่าความเสี่ยงถ้าได้รับวัคซีนนะความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันน้อยอันนี้ก็ต้องดูในช่วงนี้ตลาดจะกังวลปัจจัยเรื่องนี้นะครับส่วนกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณจอยบอกก็จะมีทั้งวันพุธเนี่ยโจโรมพาวเวลเขาไปพูดในงานวิชาการก็ตลาดก็จับตาดูอยู่ว่าจะมีการเกินเรื่องทิศทางเศรษฐกิจกับดอกเบี้ยออกมาหรือเปล่านะครับรวมถึงก็จะมีการรายงานทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนนะครับแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข RPCE ของสหรัฐที่เราใช้
ดูเงินเฟ้อนะครับซึ่งของทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยถ้าดูตัวเลขประมาณการเนี่ยในเดือนตุลาคมกับตุลาคมของสหรัฐแล้วก็พฤศจิกายนของยุโรปเนี่ยน้ำหนักมันจะเริ่มเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงระดับนึงแหละนะครับซึ่งก็ประเมินว่ามันก็ยังเป็นตัวเลขทิศทางในแนวโน้มที่เป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวเข้าไปตามดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐมันเป็นไปได้ว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยตลาดอาจจะจับตาดูเรื่องสถานการณ์จีนอยู่นะครับว่าจะกดดันเยอะแค่ไหนมีผลกระทบกับเราแน่แหละนะครับถ้าจีนชะลอตัวลงเนี่ยของเราก็น้ำหนักในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่หวังก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าเราจะหวังได้หรือเปล่าช่วงมีนาคมนะครับแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะแผ่วๆตัวลงแล้วก็ไปรอดูประเมินตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานในช่วงปลายสัปดาห์ทีว่าถ้าทิศทางส่งสัญญาณชัดว่าน่าจะลดระดับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตลาดก็อาจจะพอพยุงตัวได้นะครับงั้นกรอบในสัปดาห์นี้ในส่วนของเซตเนี่ยเรายังวางแนวรับสำคัญจุดเดิมก็คือ 1,610 นะครับซึ่งก็ลงไปเทสประมาณสัก2คนแล้วไม่หลุดนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นแนวรับสำคัญใช้บริเวณนี้ดูอยู่นะครับถ้ายืนได้ตลาดก็ไม่น่าจะมีความผันผวนมีความเสี่ยงความผันผวนในทางลงมากนะครับก็จะแกว่งตัวอยู่1,610 1,630แต่ว่าในกรณีถ้ายืนแถว1,610ไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้อาจจะต้องลดพอร์ตลงประมาณสัก 5-10% แล้วก็ไปถอยรับบริเวณ1,600ต้นๆนะครับตลาดก็คงยังขยับเคลื่อนไหวไปไหนได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เป็นลักษณะของภาพการซึมๆตัวชะลอตัวแล้วปริมาณการซื้อขายก็อย่างที่คุณจอยบอกมันก็จะแผ่วๆลง40,000 ล้าน50,000 ล้านตลาดก็คงเป็นลักษณะของการ selective เก็งกำไรเป็นหลายๆตัวไปครับนะคะคือตอนนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ภายนอกประเทศเราเนี่ยค่อนข้างประทุรุนแรงโดยเฉพาะในจีนอย่างที่บอกว่าก็เป็นความหวังของเราเพราะว่าตอนนี้เหมือนประชาชนเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็เลยออกมาประท้วงจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายค่อนข้างแข็งแรงเข้มแข็งนะประชาชนจีนไม่ค่อยจะกล้าอะไรอย่างนี้นะแต่พอออกมาแซงว่ามันสุดๆแล้วจริงๆถึงขั้นออกมาแล้วก็ออกมาก็โดนรวบนะครับรวบเลยค่ะคือแจ้งเกิดปุ๊บแจ้งตายต่อเลยนะคะณตอนนั้นนะคะคือการก็คงจะรวบกันแกนค่ะเนี่ยแล้วก็คือหลักๆแต่มันมีทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบมุมลบก็คืออย่างที่เราทราบกันดีตามสื่อโซเชียลต่างๆแต่มุมบวกเนี่ยเขาก็คือจะเหมือนแบบเป็นการผ่อนคลายที่คุณพิชัยบอกว่าลดจำนวนวันนู่นนี่แต่ก็ยังคุมเข้มกันอยู่ในการที่จะล็อกดาวน์แล้วก็มีทรงว่าจะมีการขยายพื้นที่มากยิ่งขึ้นเหมือนกลับมาเริ่มนับหนึ่งมาอีกแล้วยังไงอย่างนั้นแต่เราก็ไม่เป็นไรตอนแรกเราก็เครียดเนอะประเทศไทยเราเชื่อว่าภาคการท่องเที่ยวเราเครียดแต่ว่าตอนนี้เหมือนก็อ้าวไม่เป็นไรฉันก็ไปทำตลาดใหม่ถ้าเกิดเธอมาก็เธอส่งเสริมให้ฉันยิ่งบวกไปต่อตอนนี้เราก็ไม่แคร์แล้วไม่ง้อไม่เป็นไรก็ยังง้ออยู่ไม่ใช่ไม่ง้อง้อแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเริ่มทำตลาดอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ยังส่งเสริมเราอีกตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นจะพูดอย่างนี้จะหมายความว่าภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเรายังคงเน้นอุปโภคบริโภคภายในประเทศถึงแม้ว่าตอนนี้เราพูดเรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วแต่มันยังสามารถที่จะหาตัวที่มันแลกการ์ดแล้วมันยังสามารถที่จะสะสมได้อยู่ใช่ไหมคะคุณอภิชัยคะก็ยังพอได้อยู่ในช่วงไตรมาส4โมเมนตัมก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าเข้าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อแหละรอยต่อระหว่างอายุรัฐบาลกับการเลือกตั้งที่มันจะมาก็อาจจะพอโชคดีด้วยว่าถ้าเข้าเลือกตั้งเนี่ยก็การใช้จ่ายการลงทุนการสื่อพวกสื่อโฆษณาก็อาจจะพอกลับมาคึกคักบ้างแต่ว่ามันก็จะอยู่รอยต่อระหว่างที่ระหว่างนะครับรัฐบาลใหม่ก็อาจจะดำเนินหน้าได้ไม่เต็มที่นะในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าก็ยังพอได้แรงกระตุ้นอยู่นะครับก็หลักๆก็อย่างที่คุณจอยบอกว่าคงต้อง selective ในส่วนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มกำลังซื้อในประเทศแล้วก็ภาคท่องเที่ยวที่อาจจะยังพอมีแรงโมเมนตัมในทางบวกอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ราคาหุ้นหลายตัวมันก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเลยว่ากลุ่มท่องเที่ยวถ้ากลุ่มท่องเที่ยวจะซื้อก็แนะนำให้ซื้อตอนที่ราคาหุ้นเขาปรับตัวลงมาดีกว่านะครับหลักๆ ก็อย่างพวกมินแซนเทลเรวันเนี่ยถ้าถอยตัวลงมาแนวรับก็ทยอยซื้อได้นะครับส่วนกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่ามี2ตัวที่ได้อานิสงส์จากการถูกนำเข้าไปคำนวณตัว
ดัชนีความผันผวนต่ำของ MSCI 2ตัวก็คือตัว CRC และ AWC นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่พอจะช่วยพยุงอินเด็กซ์ได้ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ selective ซื้อเป็นหลายตัวไปนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์เนี่ยทางกนง.ก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าขึ้นรอบนี้ 0.25 ดอกเบี้ยไทยก็อยู่ 1.25 นะครับเท่าที่ดูก็คือผลประกอบการรายได้ของดอกเบี้ยสุทธิของกลุ่มธนาคารเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส3ที่มีการปรับในเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นมาดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นมาเนี่ยตัวพวกโลนยิลด์เนี่ยมันก็ปรับตัวดีขึ้นตรงนี้ก็อาจจะน่าจะส่งผลบวกกับในเรื่องของรายได้ทางฝั่งดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารหลักๆนะครับอย่างพวก BBL SCB KTB เนี่ยก็ยังพอได้แรงหนุนนะครับอาจจะพอ selective ซื้อเป็นได้บางเป็นบางตัวไปนะครับแล้วก็โมเมนตัมตลาดก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการโวลุ่มค่อนข้างอย่าต่ำๆนะครับแล้วก็รอดูในเรื่องของทิศทางของเฟดถ้าส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะลดระดับลงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะพอมีแรงซื้อเข้ามาพยุงในช่วงเดือนธันวาคมก็เป็นเรื่องของตลาดพยุงตัวไปนะครับนะคะเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยดูทรงว่าครั้งนี้เหมือนความความน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเทไปว่าดร.เศรษฐพุฒิเนี่ยกนง.เนี่ยนะคะเขาจะอาจจะยังคงดอกเบี้ยไว้อาจจะไปปรับครั้งหน้าทางคิงฟอร์ดมองยังไงคะน่าจะขยับขึ้นได้นะครับเพราะว่าดูแล้วดอกเบี้ยเนี่ยของบ้านเราเนี่ยก็ยังต่ำกว่าเขาเรียกว่ายังต่ำกว่าตลาดโลกอยู่พอสมควรแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อไม่เยอะแต่ว่าก็ควรจะขยับขึ้นไปในจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดกลางก่อนที่จะมีการลดดอกเบี้ยมาก็คืออย่างน้อยๆเนี่ย 1.5% เนี่ยมันควรจะขึ้นไปถึงนะครับ 1.5-2% เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขของการขยับปรับขึ้นไปด้วยเพราะเงินเฟ้อของเราจริงก็ไม่มันมาจากต้นทุนพลังงานจะเป็นหลักนะครับก็คิดว่ายังน่าจะพอขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปเพื่อรักษา policy rate ไว้ในช่วงที่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยมันก็จะมีช่องว่างของการทำนโยบายในเรื่องการเงินได้ก็คิดว่าน่าจะขยับขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าแรงกดดันทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงไม่ได้มองแรงกดดันในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่าช่วงนี้ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นละก็คงมองเน้นไปที่การฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจมากกว่าแต่ว่าดอกเบี้ยของเรามันก็ยังไม่ได้สูงมากก็คิดว่าน่าจะพอขยับขึ้นไปได้นะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลองรู้กันดูนะคะถ้าขยับมากๆก็แค่ 0.25 ก็เกินพอนะคะเพราะว่าเรานี่ก็ถือว่าฐานต่ำเหมือนกันนะในส่วนถ้าเกิดขยับเยอะมันก็บาดเจ็บกันมันก็เรียกว่าบาดเจ็บกันเยอะเจ็บๆเลยนะคะเจ็บๆนะฮะบางคนบอกเจ็บๆจบๆไม่จบค่ะเราไม่จบเราไม่เหมือนพื้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเราไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆประเทศต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นมันไม่จบนะคะนะคะหลายคนที่บอกว่าเจ็บๆไปเลยจบๆมันที่อื่นไปเลยไม่ได้นะคะเอาล่ะนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วกนง.วันพุธนี้โจโรมก็ไปแล้วนะคะก็ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้มีโพออกมาเรียบร้อยประชาชนอุ๊ยออกเถอะออกสักทีแววมานานเอาแบบพูดจากปากออกมาเลยดีกว่าว่าสิ้นปีนี้คุณจะมอบของขวัญอะไรให้สำหรับประชาชนบ้างพูดมาตรงๆเลยจะได้เตรียมแผนถูกเราเที่ยวด้วยกันชัวร์หรือไม่เพราะบอกว่าอยู่ในครม.อยู่มานานแล้วนะยังไม่มีการออกมาสักทีนะคะนะคะหรือว่าคนละครึ่งเฟส6เอายังไงจะได้เตรียมบริหารนิ้วหรือว่าให้ได้เลยหรือต้องบริหารหรือต้องไปแข่งแย่งกันอีกหรือยังไรยังไงคะคุณกับพี่ชัยมองยังไงคะก็อยู่ในไทม์ไลน์ที่กำลังจะออกมาในช่วงปลายปีนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะมาตรการเรื่องของการกระตุ้นท่องเที่ยวเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะเห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มาตรการในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยคนละครึ่งเฟส6หรือว่ามาตรการเขาเรียกว่าอะไรล่ะช็อปช่วยชาติอะไรเงี้ยก็น่าจะมาเป็นลักษณะของการในช่วงอาจจะถ้าไม่อยากเป็นภาระของปีภาษีปีนี้ก็อาจจะไปออกในช่วงให้ใช้ในช่วงมกราแทนนะครับตรงนี้มันก็น่าจะพอกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้ระดับนึงโดยเฉพาะคนละครึ่งเนี่ยมันก็ชัดเจนแหละเพราะหนึ่งก็คือมันแม้ว่าเม็ดเงินอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็ทำให้เงินในระบบเนี่ยมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะงั้นกลุ่มก็อย่างที่บอกก็กลุ่มหลักๆที่มันได้ประโยชน์ตรงและเห็นชัดๆก็จะเป็น2กลุ่มแหละนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับค้าปลีกนะครับกับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าอย่างท่องเที่ยวอย่างที่เรียนไปแล้วก็คื
ราคาหุ้นมันตอบสนองข่าวบวกมาเยอะพอสมควรถ้าจะซื้อก็ต้องรอจังหวะให้มันราคาเขาปรับฐานลงมาสักนิดนะครับน่าจะดีกว่าก็อยู่ในไทม์ไลน์ที่สัปดาห์นี้เราติดตามได้อยู่แล้วในเรื่องของรัฐบาลนะครับก็ถ้าพ้นจากตรงนี้ไปนะครับก็กลางสัปดาห์ก็มีพวกศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยพรบ.เลือกตั้งส.ส.ด้วยถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยไทมิ่งมันก็อยู่ในระหว่างการจัดทัพแหละนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีเขาจะพร้อมในเรื่องของการประกาศการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็จะเริ่มนับทีหลังเข้ามาว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มาตรการกระตุ้นเพื่อทำคะแนนก็น่าจะต้องออกมาแน่ๆแหละแล้วก็จะมีเนี่ยกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยน่าจะได้ไปอยู่ตรงนะครับตรงนี้ก็ยังหวังได้อยู่นะครับก็รออยู่ไม่รู้ว่าเอามาตรการจะออกก่อนหรือว่าเรื่องของการเลือกตั้งจะออกมาก่อนเอาอะไรมาก่อนดีมาตรการต้องมาก่อนครับเอามาพร้อมๆกันเลยนะคะสัญญาณมันเริ่มชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ส่งผลทำให้สะดุดต่อมาตรการต่างๆหรือว่าโครงสร้างโครงการต่างๆที่มีการอนุมัติไปแล้วใช่ไหมคะเพราะอย่างเนี้ยมันเหมือนเป็นรอยต่อเหมือนกันเราเหมือนกำลังจะดีต่างชาติก็กำลังเมียงมองเราเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเจอช่องว่างสุญญากาศมันจะมีความเสถียรภาพอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามีผลต่อการที่เขาจะย้ายฐานผลิตหรือว่า relocate ที่มาในประเทศไทยยิ่งปีหน้าเรื่องของ EV ยิ่งมาแรงเหมือนกันแล้วก็ดูด้วยแววว่าเอ๊ะเหมือนหลายชาติก็อยากจะย้ายฐานผลิตมาเรื่องของพลังงานไฟฟ้ารถไฟฟ้าเหมือนกันค่ะคุณวิชัยครับก็ช่วงรอยต่อจะมีบ้างแหละนะครับในช่วงรอยต่อของการจัดเลือกผลเลือกตั้งมาก็จะมีช่วงรอยต่อของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าได้เร็วมันก็ไปเดินหน้าต่อส่วนที่เป็นงบผูกพันอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ลงทุนได้ตามงบผูกพันที่เซ็นสัญญาไปแล้วแต่ว่าโครงการหลักๆเนี่ยอย่างที่คุณจอยบอกพวกโครงการใหม่ๆพวกเนี้ยนะครับถ้าตั้งรัฐบาลได้ช้ามันก็ดีเลย์การลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีผลแหละแต่ว่ามันก็คงต้องไปรอดูกันอีกทีว่าทิศทางการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนมันออกมาไงซึ่งตรงนี้มันก็ยังไม่มีใครตอบได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ในช่วงก่อนเลือกตั้งอาจจะคึกคักช่วงหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้าคะแนนออกมามันยังเป็นลักษณะที่ต้องใช้เวลาอย่างที่ก่อนเราใช้เวลาหลายเดือนนะกว่าที่จะตั้งรัฐบาลกันได้ตรงนั้นก็อาจจะมีสุญญากาศบ้างเล็กน้อยนะครับแต่หลังจากถ้าได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วกันถ้ามีเสถียรภาพสักหน่อยเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่พวกฮันนุมูลพิเรียนโปรเจกต์ต่างๆก็จะมีการทยอยออกมาก็จะเป็นเนี่ยลูปของการลงทุนในช่วงการเลือกตั้งก็จะเป็นอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวช่วงเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก็คึกคักผลออกก็อาจจะชะลอตัวรอดูว่าการคะแนนเป็นไงนะครับถ้าขาดมันก็ตั้งได้เร็วถ้าคะแนนไม่ขาดเนี่ยก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเขาจะแยกกันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีความผิดครับอันนี้เดี๋ยวไปรอดูเดี๋ยวไปรอดูผลการเลือกตั้งจริงๆก็ไม่ได้ผมไม่คือการเมืองไทยผมว่าไม่พรรคไหนมาก็อยู่ที่เสถียรภาพรัฐบาลถ้าฝ่ายไหนมาเสถียรภาพมีเนี่ยมันก็ดำเนินบริหารงานได้ระดับหนึ่งอันนี้ผมว่าเนี่ยก็สำคัญกว่ามากกว่าที่จะเป็นขั้วไหนภาคไหนอะไรเงี้ยผมยังอีกไกลยังไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวหลังมีนาค่อยมาดูกันว่าทิศทางการแนวโน้มมันไปทางไหนยังอีกหลายเดือนดิฉันก็งงไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันรักกันอยู่ดีอะไรไม่มีความเห็นแล้วลงทุนที่ตามข่าวการเมืองก็คงทราบกันดีอยู่นะเล่นอะไรกันอ่ะติดตามกันไปมองว่าเป็นวงการการเมืองเนาะแต่ถ้าเป็นพวกเราวงการบันเทิงอะเนาะแล้วก็จะสับวงการบันเทิงอะเนาะอะไรเงี้ยวงการบันเทิงในการเมืองอะเนาะอะไรเงี้ยอ่ะติดตามกันเราเน้นลงทุนในการเมืองไม่ยุ่งเราเน้นเข้ารอบเราไม่เน้นเข้าร่วมเท่าไหร่นะคะมางั้นในตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยแล้วลบไปประมาณขออภัยค่ะเกือบ7จุดณตอนนี้เกือบ7จุดก็ยังคงอยู่ทรงๆที่คุณอภิชัยบอกว่ารับสำคัญ1610ขอให้ไม่หลุดถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะต้องถอยไปประมาณ 5-10% ใช่ไหมต้องปรับพอร์ตด่วนเลย10จุด10จุดนะครับลดอาจจะลดพอลง 10% ถอยรับหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าหลุด 1,110 เนี่ยช่องว่างของการปรับลงอาจจะเริ่มเห็นละนะครับนะคะเ
ราะฉะนั้นเนี่ยฟันธงหุ้นเด่นในช่วงตลาดที่ยังผันผวนเนาะแล้วก็ดูแล้วเบาบางเหลือเกินยังพอหาหุ้นที่แบบยังไงล่ะพอเทรดดิ้งได้ไหมเน้นเทรดดิ้งหรือว่าเน้นถือยาวดีคะถือเน้นซื้อพอซื้อสะสมได้แล้วก็มีการคาดการณ์ว่ากำไรจะดีขึ้นราคาหุ้นยังขึ้นไม่เยอะอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าก็เป็นเซฟไซด์ของนักลงทุนนะครับซึ่งเช้าเนี่ยเราไปดูในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในช่วงไตรมาส3หลายตัวก็งบออกมาดีนะแรงซื้อเริ่มกลับมามีการโอนนะครับเราก็ไปดูสแกนดูว่ามีตัวไหนที่มันงบไตรมาส4ไตรมาส3ดีละ4จะบวกต่อเนื่องนะครับเช้านี้เราก็ดูไปในส่วนของ Noble นะครับก็หลักๆก็เป็นผู้ประกอบการในส่วนของอาคารสูงคอนโดมิเนียมเป็นหลักนะครับก็ในช่วงไตรมาส3เนี่ยงบของเขากลับมาทำกำไรได้ละ137ล้านบาทแล้วพลิกจากไตรมาส2ที่ขาดทุน14ล้านบาทก็หลักๆก็มีจากการโอนนะครับคอนโด2โครงการของเขาก็คือที่สเตทNoble State 39กับตัวNoble ที่4คือลาซาวนะครับแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยนอกจาก2โครงการเนี่ยมันยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่ทยอยรับรู้ได้เพราะงั้นไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยในช่วงต่อไตรมาส4เนี่ยก็จะมีการโอนเข้ามาอีกนะครับก็จะมีทั้งคอนโดที่อารีนะครับคอนโดที่งามวงวานแล้วก็คอนโดที่บางนาเขาอีก3โปรเจกต์นะครับที่รอทยอยรับรู้รายได้เพราะงั้นโมเมนตัมของการฟื้นตัวของรายได้และกำไรแต่มาสี่เราคิดว่าดีต่อเนื่องนะครับเราประกอบกับในเรื่องของมาตรการ LTV เนี่ยของทางรัฐบาลที่ประกาศให้ใช้เนี่ยมันจะหมดในช่วงสิ้นปีนี้ด้วยเพราะงั้นแรงจูงก็อาจจะเป็นแรงจูงใจอีกแรงจูงใจที่ทำให้ให้กับผู้ซื้อเนี่ยเร่งทยอยโอนในช่วงปลายปีนี้ส่วนปีหน้าเนี่ยถ้าการเปิดประเทศทำได้ดีขึ้นนะครับชาวต่างชาติชาวจีนสามารถเดินเข้ามาทางเดินทางนักธุรกิจหรือว่าคนที่มาค้าขายเดินเข้ามาทางเข้ามาได้ในไทยมากขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ว่ายอดขายจากทางฝั่งต่างชาตินี่กลับมาเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยก็มองว่าดาวไซด์ค่อนข้างต่ำรายได้กำไรน่าจะเริ่มพลิกกลับมาบวกเรื่อยๆเราก็แนะนำซื้อนะครับในส่วนของ Noble นะครับราคาก็ดูจากคอนเซ็ปต์ก็5.80 บาทก็ยังมองว่าราคาเพิ่งฟื้นจากบอททอมว่ายังดูแล้วค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับก็พอทยอยซื้อสะสมได้นะครับในช่วงที่อยู่ระหว่างเนี่ยในช่วงไตรมาส4นะครับรอผลประกอบการในงวดถัดไปอยู่ก็มองว่าน่าสนใจครับโอ้นะคะก็อารีนี่หมดเกลี้ยงนะครับเปิดมาหมดเกลี้ยงทำเลดีคนที่แบบไปซื้อแรกๆนี่มาขายต่อนี่แบบกำไรเลยนะทำเลดีด้วยนะฮะที่อารีนะคะก็ไปเล็งๆว่าอยู่แต่ไม่มีตังค์แค่ได้แค่เล็งจุดแข็งคือแรงบันดาลใจเยอะแพชชั่นเยอะจุดอ่อนคือไม่มีเงินนะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะฮะจุดอ่อนตัวเดียวเลยทำให้เราไม่ได้อะไรเลยนะคะมาที่คุณมรกตนิดนึงค่ะคุณมรกตถามค่ะว่าอะไรที่ทำให้ JDFลงมาตลอดพื้นฐานยังดีลงมาตลอดค่ะพื้นฐานเขายังดีเหมือนเดิมไหมคะที่เขาไปลงทุนที่เวียดนามประสบปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าสนใจหุ้นตัวนี้ราคาไหนน่าเข้ารับคะคุณอภิชัยคะ JDF ในเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นภาวะที่มันก็โดนผลกระทบจากในเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐที่แผ่วตัวลงด้วยนะครับมันอันนี้ก็กระทบตรงแหละเพราะของเขาสัดส่วนเนี่ยมันพึ่งพากันตลาดโลกเยอะอย่างที่เราเคยคุยกันมันก็ตอนนี้ราคาหุ้นเขาก็ลงมาเยอะอันนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีผลของทางเวียดนามเข้ามากระทบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะอยู่ระหว่างการขยายเรื่องของการลงทุนอาจต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแหละนะครับในเรื่องของยอดขายนะครับต่างๆทางฝั่งเวียดนามนะครับส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปดูให้แล้วกันเพราะว่าข่าวค่อนข้างเงียบนะครับยังไม่มีประเด็นข่าวเพิ่มเติมแต่ว่าราคาหุ้นตอนที่ขึ้นไปประมาณ4บาทเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นก็ดูจาก PE แล้วมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่กันอาจจะเป็นปัจจัยนี้ทำให้ราคาหุ้นอาจจะยังเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีส่วนปัจจัยลบอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปดูมาให้แล้วกันว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเพราะช่วงหลังเนี่ยข่าวค่อนข้างเงียบแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันก็ในช่วงเทรดกันเนี่ยมัน60กว่าเท่าก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะ
ถ้าเทียบกับตัวอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถ้าในเรื่องของยอดขายต่างๆมันยังมาไม่ดีอาจจะทำให้อาจจะมันยังไม่เป็นที่ดึงดูดนะครับของการเข้าไปลงทุนในช่วงสั้นนะครับค่ะนะคะขอบคุณค่ะย้อนกลับมาที่ Noble นิดนึงตะกี้บอกว่า Noble ราคาเป้าหมายทางพื้นฐานอยู่ที่ 5.80 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4.90 ถามว่า Noble รับเท่าไหร่ดีคะราคานี้หรือว่ารอย่อหน่อยคะ Noble นะครับราคาหุ้นยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่แนวรับนะครับก็จะมีที่ลองดูแถวๆ 4.80 4.80 ลงมาครับทยอยซื้อได้นะครับเพราะราคาหุ้นเพราะจริงๆก็เพิ่งฟื้นตัวจากประมาณ4.40ขึ้นมาแหละระดับหนึ่งขึ้นมาเทส5 บาทได้ผ่านตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสักย่อๆตัวนะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยต่ำกว่า 4.8 ถึง 4.6 อ่ะผมว่าทยอยซื้อได้นะครับค่ะพูดถึง Noble แล้วอ่ะมาขอจ่ายสักตัวหนึ่งในกลุ่มอสังหา SC มองยังไงคะSC นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงที่ในส่วนของผลประกอบการก็คาดว่าในส่วนของแบ็คล็อกของบริษัทเนี่ยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆพวก SC แสนสิรินะครับพวกแลนด์เฮ้าส์ AP พวกเนี้ยนะครับมันจะแบ็คล็อกเขาจะมีงานขายต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการโอนเนี่ยต่างๆมันก็จะทำได้เป็นระยะก็น่าจะได้ประโยชน์ลักษณะในมุมของกลุ่มอสังหาที่มีแบ็คล็อกเยอะๆอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากตัว PE ปัจจุบันเขาก็เทรดอยู่ค่อนข้างต่ำ 7.4 เท่าดีเดินยิวก็คาดว่าน่าจะอยู่ระดับสูงเพราะผมว่าก็ทยอยซื้อได้นะครับเหมือนกันสำหรับ Noble เนี่ยอาจจะดูแนวรับนะครับสำหรับ Noble หลักๆ ก็จะดูประมาณสัก3 บาท 3.70 3.70 3.60 อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีปรับตัว SC ป่ะคะหมายถึง SC ใช่ไหมคะใช่ SC นะคะครับโอเคนะคะขอตัวค่ะ JMT ค่ะAMT นะครับราคาหุ้นมันค่อนข้างจะแกว่งๆทรงๆตัวนะครับแต่เท่าที่ฟังจากผู้บริหารเขาในช่วงล่าสุดนะครับในช่วงไตรมาส3เนี่ยเขาก็ประเมินว่านะครับในส่วนของรายได้เรื่องของการเก็บหนี้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเซอร์เคิลก็คือปกติมันก็มันจะมีเซอร์เคิล2ก็คือไตรมาส2จะออกมาดีกับไตรมาส4นะมันไตรมาส3ที่แผ่วตัวลงไปเนี่ยเขามองว่ามันอยู่ระหว่างในงวดของการเก็บแล้วก็รอรับรู้เป็นรายได้งั้นมันโดยมุมมองผู้บริหารเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไตรมาส4เนี่ยในส่วนของรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาขยายตัวดีนะครับก็มองว่าตรงนี้อาจจะยังพอเป็นปัจจัยช่วยหนุนในส่วนของตัว JMT นะครับก็มองว่าราคาช่วงนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ65-60 บาทนะครับมันอยู่แล้วหุ้นราคาหุ้นเหมือนกำลังรอทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องของทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ราคาเพราะฉะนั้นช่วงถ้าปรับตัวอยู่ในกรอบเนี้ย60-65ก็เน้นการเทรดในกรอบแคบๆไปก่อนนะครับเพราะดูราคาหุ้นแล้วก็ยังดูยังรอความชัดเจนในเรื่องของทิศทางแนวโน้มรายได้ว่ามันจะเป็นไปตามทิศทางที่ผู้บริหารให้วิวในช่วงไตรมาส4ที่คาดว่าน่าจะกลับมาดีนะครับเป็นปกติหรือเปล่าส่วนสัญญาณบวกของราคาเนี่ยถ้าราคาหุ้นมีการทะลุขาด66 บาทขึ้นไปได้เนี่ยต้องถือว่าต้องมองว่าแนวโน้มราคาจะน่าจะกลับเป็นทางฝั่งขาขึ้นมากกว่าขาลงนะครับขณะเดียวกันถ้าหลุด60 บาทก็คงต้องเล่นรับถอยรับนะครับไปที่บริเวณประมาณสัก58 บาทเพราะราคาหุ้นมันจะแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ60-65 บาทครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันด้วยนะคะมีหลายตัวที่นำมาฝากกันนะคะยังไงแล้วสุดท้ายท้ายสุดค่ะก่อนจากกันคุณพิชัยนะคะวันนี้บ่ายนึงอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าขออภัยด้วยเรามีธุระจะมีธุระอีกแล้วพาลูกไปฉีดวัคซีนโควิดฉีดอีกแล้วใช่ในเด็กเล็กแต่ก็ฉีดนะแต่ก็ฉีดเถิดนะฮะเดี๋ยวก็คาดว่าเดี๋ยวของเราเนี่ยหลังมกราเนี่ยมีแนวโน้มนะที่ใช้ตัวเลขเยอะๆไม่น่ารอดเหมือนกันหลังมกราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่มีอีเวนต์แล้วเดี๋ยวนี้อีเวนต์ใหญ่ๆเขาก็ไม่มาใส่ม้วงใส่แมสกันเลยนะคือเราเข้าใจเพราะรู้สึกว่าเออคนเป็นกันเยอะมันพอเป็นเนี่ยมันมีความมั่นใจ
ใช่ครับตอนที่ดิฉันเป็นใหม่ๆก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกเฮ้ยเราภูมิเยอะคนอื่นมันเหมือนขิงอ่ะเหมือนขิงตัวเองว่าเฮ้ยเราเยอะนะเราเยอะเราเซลล์อ่ะเซลล์มีไปไหนมันมั่นใจแต่พอเริ่มนานๆเริ่มไม่เซลล์แล้วรู้สึกว่าภูมิมันจะลดเริ่มจะไม่เซลแล้วก็กังวลเหมือนกันนะคะก็เลยแบบอ่ะเรายังได้รับวัคซีนแต่เด็กเล็กลูกเล็กๆเนี่ยต่ำกว่า5ขวบยังไม่ได้เลยก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจเอาไปดีกว่านะเพราะว่าอันนี้เขาต้องฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์ไทยฝาแดงค่ะฝาแดงไฟเซอร์ฝาแดงเด็กเล็กเด็กเล็กนะคะแต่เขาดีอ่ะอันนี้ของอันนี้นอกเรื่องนะไม่เกี่ยวนะดีจังเลยว่าลงทะเบียนทีเดียวเขาก็จองให้แบบจัดเวลาเป็น3เข็มเราคิดว่าทำไมไม่เอาระบบนี้มาใช้กับผู้ใหญ่บ้างอ่ะให้ผู้ใหญ่มานั่งนับเองทำไมเนี่ยแล้วว่าเราจะฉีดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจองทีละเข็มทีละเข็มมาแล้วเราก็รู้สึกเอาแล้วเราถ้าเกิดเราเลยแล้วยังไงต่อเราก็ต้องไปนั่งแย่งกับเขาชาวบ้านทำไมไม่เอามาทีแรกเลยที่แบบบุฟเฟ่เหรอเพราะตอนนี้ทุกคนบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกที่ฉันเนี่ยก็คือจองปุ๊บเขาได้ไฟเซอร์3เข็มเขาจะจัดเป็นสันเลยว่าวันนี้ฉีดอันนี้นะถัดไปอีกกี่เดือนอีกกี่สัปดาห์อีกมาอีกเข็มที่2ถัดไปอีกเป็นเข็มที่3แล้วไม่ต้องมานั่งตบตีแย่งชิงกันเด็กเด็กจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาให้ priority first priority ก่อนใช่ๆก็เหมือนเขาก็จะระบุไปเลยนะถ้าคุณจะฉีดอะไรเขาก็จะแบบปึ้งปึ้งปึ้งไปเลยตามนี้ตามนี้ตามนี้นะจังเลยอ่ะเอามาใช้กับผู้ใหญ่บ้างก็ได้นะเรานี่บุฟเฟ่ไม่รู้ในตัวฉันนั่นค็อกเทลมากเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าอายุเยอะละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วเด็กยังต้องมีอนาคตต่อไปเดี๋ยวก็ไปแล้วไปเถอะอะไรบุฟเฟ่ต์รวมๆกันไม่เถอะนะประมาณนั้นแหละผมว่าลดสเปคลดสเปคว่าไม่ใช่เลิกนะยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะขอบพระคุณคุณอภิชัยรอมนชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะทุกท่านคะณตอนนี้เนี่ยเอาระยะสั้นๆสัปดาห์นี้ก่อนนะคะ1610ต้องยืนให้ได้เพราะว่าก็เหนียวมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะไม่ลงไม่ลงไปถึงแตะอ้าวไม่ลงไม่ต่ำกว่านี้นะคะส่วนแนวต้านก็ประมาณเนี่ยแหละค่ะ16ใกล้ๆเลย1630 1640ไม่เกินนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่า1610เนี่ยกลัวเหลือเกินเพราะด้วยมูลค่ายอดขายมูลค่าการซื้อขายเรามันเบามากๆเอาจริงนะต้องทำใจไว้นิดนึงถ้าหลุด1610ก็ถอยร่นออกมาตั้งรับอีกสักประมาณ 5-10 จุดแล้วก็ลดพอร์ตนะคะลดพอร์ตหุ้นเนี่ยจากณตอนนี้ที่หลายคนบอกว่าโอ้ตลาดหุ้นสู่ในการเก็บเกี่ยวพุ่งเข้าไปเลย50บางสำนักบอก60ก็ลดพอร์ตนะคะลดพอร์ตหุ้นเนี่ยประมาณลงสัก 10% กำลังสวยนะคะแต่ถามว่าโดยภาพรวมหุ้นไทยยังถือว่าเป็นขาขึ้นไหมขาขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังคงพักฐานแล้วก็ยังมีหลายปัจจัยที่แบบอาจจะแบบเบาบางมันไม่มีอะไรใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ ไปรอรับที่ตอนต่ำๆ1580ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะณตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีการลดลงไปหรือว่าไปแตะ1580ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะไปแตะก็เป็นหัวเป็นถ้าแตะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อสะสมอีกครั้งหนึ่งใครที่ไม่ได้ของแต่ถ้าใครได้ของแล้วก็เฉยๆไปแต่ถ้าใครไม่ได้ของก็ไปซื้อตอนนั้นนะคะส่วนหุ้นเด่นที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้เป็น Noble นะคะ Noble ราคาเป้าหมายอยู่ที่5.80 บาทนะคะโดยที่ถามว่าราคารับเท่าไหร่สักประมาณ4.80 บาทก็โอเคเพราะตอนนี้ล่าสุดราคาเนี่ยอยู่ที่4.90 บาทนะคะสำหรับตัว Noble นะคะตอนนี้อยู่4.90 บาทนะโดยประมาณ4 บาทตอนนี้ลงมา4.88 บาทละ 4.88 รอสัก4.80 บาทกำลังดีนะคะสำหรับ Noble นะคะก็เป็นอสังหาอีกหนึ่งตัวตอน Noble แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยเราไปพูดหลายตัวมากนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ Noble เนี่ยฟอร์มสวยนะคะก็สะสมเน้นเทรดดิ้งได้นะคะในคำตอบทุกคนแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงบ่ายขออนุญาตพาลูกไปฉีดวัคซีนนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะช่วงเช้ากับคุณกันนะคะฮาไทยศรัทธานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยช่วงบ่ายโอปป้าตลาดทุนของเราคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หรือว่าคุณเอ็ดดี้จะมาพูดคุยกับเรานอกจากเป็นคอบอลแล้วเป็นนักวิเคราะห์แล้วเป็นโอปป้าตลาดทุนเป็นหลายอย่างมากๆเลยนะคะเป็นหลายอย่างจริงๆนะคะยังไงแล้วจะเจอกันช่วงบ่ายนะคะส
ส่วนวันพุธนะคะก็เจอกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะคะวันพฤหัสคุณนิกนะคะวีรวัฒน์วิโรจน์โภคาช่วงบ่ายก็พี่บีเดชนาฟังสะอาดนะคะยังไงแล้วมาพูดคุยกันจะเจอกันทุกๆวันเลยนะคะเอาล่ะพักกันไปก่อนนะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขในการเทรดแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนก็ตกด้วยไม่รู้หน้าอะไรดิฉันก็งงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนาวแป๊บๆหายแล้วฝนมาปุ๊บฝนตกอีกตกกันแรงมากเลยนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้มีแรงไปเที่ยวกันเพราะว่าพวกไวรัสพวกอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมากเลยอากาศชื้นๆมากับฝนเนี่ยชอบจริงๆเลยนอกจากดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมีลูกมีหลานก็ดูแลดีๆ ด้วยนะคะช่วงนี้แบบป่วยกันเยอะมากจริงๆนะคะเอาลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะด้วยความประทานดีจากพัทรนิตนะคะเจอกันกับฟันธงทุนช่วงเช้า 9:30 น.